ช่วงนี้ใครจะขายของลูกค้าก็ไม่มารอแล้วรอเล่าก็ไม่มาถ้าอยากจะให้มาเราก็มาโนเองก็ได้ว่ามาคือเป็นการไงเป็นการสร้างกำลังใจเป็นการจินตนาการว่าฉันยุ่งฉันขายของอยู่ลูกค้าเยอะแยะเลยตายแล้วทำไม่ทันมีคนแบบนี้ด้วยเหรอครับพี่ไปดูมีมาแล้วค่ะสร้างความเฮฮาพี่จันเพ็ญขายของอยู่นะคะโซเชียลก็คือฮามากเพราะว่าเธอขายลูกชิ้นแล้วก็น้ำแข็งใสที่บึงสัมพันธ์เพชรบูรณ์เขาบอกอู้ขายดิบขายดีช่วงนี้ค่ะทำไม่ทันเลยก็เปิดคลิปดูลูกค้าบอกไหนไหนไหนขอดูซิทำไมขายดีขนาดนั้นเพราะว่าร้านไหนก็เงียบแต่ทำไมร้านพี่ถึงขายดีนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบรรยากาศกันหน่อยไหมเดี๋ยวเราขอฟังเสียงบรรยากาศดิมันยุ่งกันขนาดไหนดิฮะพอได้นะคะน้ำแข็งได้ค่ะได้เดี๋ยวนะคะรอก่อนค่ะคุยกับกุมารหรือแม่ซื้อรักโยมซื้ออยู่หรือเปล่าไม่รู้นะก็จินตนาการเหนือสิ่งอันใดเหนือความรู้เหนือทุกๆอย่างไอสไตล์ก็บอกก็ดูเหมือนเขายุ่งอ่ะเขาไม่ได้หยุดเลยอ่ะเขาหยิบลูกชิ้นเขาไปหาน้ำแข็งส่งน้ำแข็งใสมาเนี่ยนะฮะบอกได้จ้ะได้จ้ะน้ำแข็งใสเอาลูกชิ้นเหรอมาแล้ว10 บาทจะเอาอะไรอีกน้ำแข็งใสอยู่ในตู้ค่ะ15 บาทเฉาก๊วยเหรอได้จ้ะถุงละ50 บาทเอาหมดเลยไหมอุ้ยลูกค้าเยอะจังเหนื่อยพักค่ะครับเหนื่อยอยู่คนเดียววันๆนึงนะคะก็เลยมีคนมาแซวว่าเจ๊จันเพ็ญครับใครมาเหมาทหารอากาศหรือเปล่าเอาใจช่วยด้วยลูกค้าอย่าแซงคิวนะเจ๊เหนื่อยหรือใครก็ตามที่จะมาอุดหนุนอย่าเพิ่งไปเลยเดี๋ยวเขาทำไม่ทันครับตอนนี้กำลังยุ่งเดี๋ยวค่อยไปซื้อนะคะแล้วก็แซวๆกันว่าช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีอาการแบบนี้เป็นกันเยอะเลยค่ะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปของพี่จันเพ็ญ เธออายุ53 ปีแล้วเดิมเนี่ยย้อนดูประวัตินิดนึงว่าเธอเคยเป็นเจ้าของกิจการรถทัวร์นำเที่ยวแต่พอมีโรคระบาดหยุดค่ะหยุดพักหลังๆนี่ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาเปิดร้านขายลูกชิ้นฮอตดอกน้ำแข็งใสเกรดทีมะแล้วก็ช่วงนี้มันเงียบหน่อยค่ะก็เลยทำคลิปคลายเครียดขึ้นมาแหมก็ต้องขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะหรือว่าเรามองไม่เห็นจริงๆว่าพี่คุยกับใครนะคะ